ทุกคนลองสแกนการ์ดดูนะครับปิ้งเย็ดสวัสดีครับทุกคนครับสิ่งหนึ่งทั่วโลกกับคอนเทนต์10อันดับของเล่นหรือขนมหลอกเด็กใน 7-Eleven นะฮะเด็กๆไม่ได้โดนหลอกเราโดนหลอกซื้ออีกแล้วนะฮะ10ชิ้นกันเลยทีเดียววันนี้ครับทุกคนของเล่นใหม่ๆขนมใหม่ๆมีทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็มันคืออะไรแล้วก็แบบเช็ดเล็บมันมีอย่างนี้ได้เหรอวันนี้เราลงทุนมากฮะเสียประมาณ400กว่าบาทเรามาเริ่มกับของสิ่งแรกเลยดีกว่าชิ้นนี้คือชิ้นที่แพงที่สุดครับทุกคนราคา129บาทนี่โหอันนี้คือแบบว่าตั้งอยู่บนเชลฟ์สูงสุดของเซเว่นเลยนะมีอะไรอยู่ข้างในไหมเปิดออกมาก็เป็นตีนตุ๊กแกไม่น่าทำไมราคา129บาทสิ่งแรกที่อยู่ข้างในนั่นก็คือสติกเกอร์ฟอร์เซนเขาแถมมาให้ทั้งหมด12อันมีแอนนาแล้วก็มีเอลซ่านี่นะครับทุกคนดูเอาไว้นะราคา129บาทโอเคบายเรามาดูด้านในต่อมันมีอะไรอยู่ข้างในอีกไหมโอ้คุ้มนะได้เปียของเออร์ซ่ามาเลยนะเฮ้ยนี่แล้วอย่างนี้เนี่ยภาคต่อไปเออร์ซ่าหัวมึงไม่ล้านเลยเหรอเปิดมาดูข้างในดีกว่าเป็นผมของเออร์ซ่าไม่เย็นเลยไม่มีกลิ่นแต่สามารถเอาติดผมได้เอาละวันนี้กูมีของเล่นแล้วทุกคนครับ129บาทมีอะไรอยู่ข้างในอีกไหมมีมงกุฎด้วยจ้ามีรูปของเอลซ่าอยู่ด้วยกลายเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าไปแล้วนะฮะนะครับถ้าหลังจากนี้กูคันหัวแสดงว่าเอลซ่าเนี่ยเป็นเหาแล้วก็ต้องมีขนมขี้มูกของเอลซ่าเหรอสำรวจรสชาติดีกว่าเขาให้มาถึง3ห่อนะฮะเรียกได้ว่าอิ่มเช้ากลางวันเย็นเลยทีเดียวก็เป็นเหมือนมัชเมลโล่แล้วก็รสผลไม้เปรี้ยวหมดจะแล้วนะครับกับอันดับที่1นะครับเปิดตัวด้วยของที่โหดที่สุดนะทุกคนครับเรามาสู่ระดับลางๆบ้างผมไม่ได้ดูถูกนะฮะเพราะว่ามันถูกจริง ส้นตีเลยเนี่ยดูดิลูกข่างแทททูโอ้โหกี่บาทวะขอดูหน่อยอันนี้9บาทนะฮะด้านในมันมีอะไรวะขอแกดูหน่อยได้ไหมทำไมต้องใส่ลูกบอลมาด้วยบ๊อด้านในก็จะมีเป็นแน่นอนครับลูกอมช็อกโกแลตสติ๊กเกอร์แทททูมาด้วยลูกข่างด้วยนะเอ้ยหมุนได้ด้วยนะครับโอ้ต้องชิมต้องชิมไม่อร่อยจบไปแล้วครับอันที่2เรามาดูอันดับที่3อันนี้มีประโยชน์ซูชิมายซูชิเย็ดเค20บาทครับทุกคนครับอันนี้เปิดร้านซูชิได้เลยเว้ยโอ้ my god คุณมีทุนแค่20บาทเนี่ยคุณก็มีร้านซูชิเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับปิ้งมีอะไรอีกอะไรก็ไม่รู้นะครับมันแข็งๆหรอมีมาให้ถึง4อันกันเลยทีเดียวมันมีอะไรข้างในวะมันคือเหมือนดินน้ำมันอะอารมณ์เหมือนซูการ์ดที่เหนียวๆแล้วปั้นได้แสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าปลาดิบนะครับสีดำไปแล้ววะอุ้ยอันนี้ดีอันนี้อยากเล่นอุ้ยอันนี้กลิ่นโค้กว่ะสีแดงกลิ่นสตรอเบอรี่สีเหลืองกลิ่นสับปะรดสีขาวก็กลิ่นโค้กอันนี้ก็จะเป็นหลุมถาดข้าวปั้นอันนี้จะเป็นไข่หวานอันนี้ไม่เป็นปลาดิบและอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทำแบบรวดเร็วสีขาวก็คือข้าวปั้นไข่หวานปลาโอทาโร่ละมั้งแล้วกุ้งข้าวปั้นหน้าไข่หวานทำข้าวปั้นหน้าไข่หวานก่อนเห็นนะมีข้าวปั้นใช่ไหมเราก็พาดลงไปนะทุกคนนี่ไม่ใช่ไส้เดือนนะทุกคนครับอันนี้คือสาหร่ายคือซูชิขั้นเทพเลยนะครับเห็นทุกคนครับเนื้อเขาสดมากนะนี่ยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยลาเซมาเซ่โอ้โหนี่เนื้อปลานะโอ้โหวางกุ้งไปเบาๆนะครับเพราะว่ามันยังสดมากเลยนะทั้งหมด3อันแล้วทุกคนครับนี่ฝีมือกันนะครับเนี่ยได้เสร็จไม่ยังไม่พอนะเว้ยมันสามารถเอาอีกกล่องเนี่ยมาเป็นหน้าร้านซูชิได้นะครับอุ้ยหน้าร้านค่ะนี่เขาไม่ธรรมดาจริงนะฮะทุกคนกล่องกลายเป็นร้านซูชิได้แล้วก็มีซูชิขายอยู่3อันเซนมาซื้อซูชิร้านกูเปล่ามีอยู่3ชิ้นน่ะมึงเลือกเอาเลยเขาเลือกกินเป็นข้าวหน้ากุ้งก่อนนะฮะกุ้งสดปะกุ้งสดจริงอร่อยหวานกุ้งหวานกุ้งหวานนะปิดทำการร้านซูชิทิ้งแม่งให้หมดโอเคมาดูอันต่อไปดีกว่าว่ามันคืออะไรครับกูสงสัยมานานแล้วสาวกคิตตี้นะอันนี้35บาทโอ้ลูกอม13เม็ดนะทุกคนครับแล้วก็พร้อมกับกล่องที่สามารถใส่หนังสือไปโรงเรียนได้ ดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงอันนี้เป็นแบบสุกัดนะรสชาติก็สุกัดนะครับโอเคต่อไปนี่บอกโอ้ใน20บาทด้านในนะฮะเขาก็จะมีเป็นถาดนะฮะแน่นอนต้องมีถาดช็อกโกแลตทูโทนด้วยเอ้ยน่ากินว่ะความสนุกของอันเนี้ยมันคืออะไรรู้ป่ะเขาเอาที่คีบอันเนี้ยมาให้เราอ่ะคีบอีเนี้ยทีละเม็ดแล้ววางลงไปในหลุมทีละจุดมึงคิดว่ากูมีเวลาเยอะมากเลยเหรอกูไม่สนเดี๋ยวกูทำเร็วๆเลยโรยลงไปแล้วเฮ้ยอ๋อแล้วมันก็ติดในหลุมแล้วเว้ยโอ้สนุกว่ะ
มันก็จะประมาณนี้ทุกคนและนี้ก็เราก็ไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวตอนสุดท้ายเรามาเจอกันโอเคของต่อไปนั้นคืออะไรอันนี้คือแบบขนมหลอกเด็กหลอกเด็กแม่งให้มาเยอะมากอะไรก็ไม่รู้โปเกมอนนะครับกระดาษเล่นเกมอะไรสักอย่างเป็นคู่มือนะฮะวิธีการเล่นนะครับสปินเนอร์แผ่นอันนี้คือตัวพีคเลยนะฮะโปเกบอลครับแต่โปเกบอลอันเนี้ยคือของกากไงผมเวลาผมจับจริงๆผมก็ใช้มาสเตอร์บอลทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นปีเจียนเพราะผมโกงไงผมใช้สูตรขอบให้ดูชิงโปเกบอลอันนี้25บาทก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับได้ขนมถึง2ห่อนะฮะไอเฟอร์ธรรมดาสีเหลืองกินได้แต่สีแดงอร่อยกว่าเรามาดูในส่วนของเล่นคือประกอบเสร็จอ่ะมันก็จะประมาณนี้วิธีการเล่นก็คือเมื่อคุณมีลูกค้าแล้วคุณก็มีแผ่นนี้ซึ่งอีแผ่นนี้ก็จะมีโปเกมอนอยู่รอบแล้วคุณก็แค่หมุนคอยลูกค้าหยุดปุ๊บลูกค้าชี้ไปตรงโปเกมอนอะไรแล้วแกะออกมาแล้วก็เก็บใส่โปเกบอลแล้วก็จบคือมึงให้กูเล่นแค่นี้จริงๆเหรอโอ้ my god เป็นการเล่นที่ล้ำมากๆฮะไปจบพอไอเทมต่อไปที่เราจะมารีวิววันนี้เว้ยคือล้ำมากคิดมานานแล้วว่ามันจะมีของแบบนี้อยู่ไหมแล้วแม่งก็เกิดขึ้นจริงเว้ยนั่นก็คือสิ่งนี้20บาทอันนี้20บาทแต่ก่อนที่ผมจะรีวิววันนี้ได้เนี่ยผมต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มฮะเซนครับอันนี้ก็เป็นอะไรฮะเมนูอะไรครับฮันนี่โฮจิชาลาเต้ฮันนี่โฮจิชาลาเต้อันนี้คือนมสดเป็นโฮจิชาผงคอนเซนเทรตที่เข้มข้นมากชงด้วยไม้ไผ่100ก้านกูไม่ได้สนใจนะถามว่าฟรีไหมเท่านั้นแหละไม่ฟรีเซนชงนะถ้าเซิร์ชในเกตก็ต้องเซิร์ชว่าอะไรเธอเซนชงไง Z-E-N-C-H-O-N-G ขายของเก่งเราต้องมีน้ำนี่ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันคือหลอดไอ้สัสมันคือหลอดที่เป็นลูกอมฮะแล้วเราก็กินน้ำล้ำอ่ะดีแต่ไม่ใช้ดีกว่าจบไปแล้วอีกหนึ่งอันเวเฟอร์โคนขนมหวานอันนี้ก็ราคา20บาทแล้วด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นลึกลับมากแล้วเขาก็จะมีโคนให้ซอสก็ให้กดตรงนี้ปึ๊บเป็นรูเห็นรูแล้วก็เสียบอยากกินอะไรรสสตรอเบอรี่รสนมหรือรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตละกันบีบใส่โคนโอ้ไอ้2เม็ดๆแล้วก็โรยลงไปเสร็จปึ๊บเอามาโชว์ให้คนดูทีนึงก่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็กินจบ20กูหมดละไม่จริงมีให้กินอีกเอาปะมึงอยากแดกจริงปะกูถามคำเดียวโอ้ my god อันนี้พีคอันเนี้ยก็20บาททุกคนแต่ที่เลือกซื้อนี้มาเพราะว่าอะไรรู้ปะมันแถมนาฬิกาให้ด้วยเว้ยแถมนาฬิกาให้จริงด้วยนะคะกูนี่ถ้าคุณติดเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเป็นนาฬิกาหนังของแท้เลยนะพอเรามาดูด้านข้างเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเอาเยลลี่มาผูกเป็นสร้อยข้อมือได้โคตรล้ำนี่แม่งปี2030จะชัดสร้างสรรค์เครื่องประดับสุดเก๋ไม่ซ้ำใครกินได้ด้วยดิโอ้แต่วิธีการเนี่ยมึงยากมากเลยนะเป็นการใช้เงื่อนมึงต้องผูกเงื่อนเป็นอ่ะซึ่งวิธีการมึงบอกแค่นี้มันจะไม่ใช่เงื่อนไงมันจะกลายเป็นเงื่อนงำอุ้ยเขาให้มาเป็นแบบเชือกแบบเป็นกิโลเมตรเลยนะฮะแล้วก็ทำไงต่ออ่ะแต่อีซองเนี้ยคืออะไรถ้าเปรียบกับเครื่องประดับอ่ะคริสตัลน้ำดีเราจะมาทำไส้คอกันนะฮะนี่เป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะครับทุกคนฮะเห็นนะเอาเยลลี่มาเป็นสร้อยคอโอ้โหไม่กล้าเป็นช่วงพักกลางวันที่พนักงานออฟฟิศแย่งกันต่อแถวซื้ออาหารคุณเกิดหิวขึ้นมาทันทีคุณทำยังไง 1. ไปต่อแถวเพื่อซื้อข้าวกินดีๆหรือ 2. ดึงสร้อยคอของตัวเองออกมาแล้วแดกผมเลือกข้อที่2นั่นเองมาถึงอันสุดท้ายทุกคนเราตัดสินใจเลือกสิ่งนี้ไว้อันสุดท้ายเพราะว่าล้ำหน้าล้ำยุคมันเยี่ยมอ่ะเพราะว่าเราได้มาอ่านด้านหลังเนี่ยแต่เราจะต้องใช้แอปพลิเคชันในการเล่นด้วยนะเว้ยเป็นเกมการ์ดในแอปอะกูอยากรู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมคือมึงเล่นได้ขนาดนี้แล้วเหรอขนมอันนี้25บาทในเซตนี้เนี่ยเขาก็จะแถมเป็นกล่องเหล็กมาร์ไรเดอร์ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับตัวขนมเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นการ์ดนะฮะตัวอะไรสักอย่างวิธีการเล่น AR mode ว่ะนำการ์ดที่ได้มาสแกนโชว์ภาพ3มิติเย็ดเข้โหลดได้ที่ App Store เดี๋ยวขออนุญาตลองโหลดดูก่อนนะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่คือเราอยากลองเล่นเองทุกคนว่ามึงทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเชี่ยมันมีแอปอยู่จริงๆล่ะดูดิถ้าเป็นช่วงเด็กๆของเราเนี่ยก็คงได้แค่การ์ดโง่ๆแบบนี้แล้วก็เอามาคว่ำไปคว่ำคำเตือนนะครับไอ้ตรงการ์ดที่เขาแถมมาให้ตรงขนมนะห้ามคว้างหรือปาใส่หน้ากันมันเจ็บตรงไหนให้ทุกคนลองสแกนการ์ดดูนะครับปิ้งเย็ดแค่เอียเท่สัตว์อ่ะเป็นตัวอะไรมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยวะเออโหสุดยอดว่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแม่งโคตรล้ำเลยว่ะแช่อยู่เลยเออว่ะใช่ลืมนี่แกะออกมาก็น่ากินเหมือนกันนะเอ้ยโอ้
เนี่ยป๊อปแข็งทุกหอยเออแต่วันนี้สุดยอดมากกับ10อันดับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ทราบว่าผมอัดคลิปตอนไหนได้ทันท่วงทีนะครับสามารถเข้ามาเป็นเม้นแรกในช่องได้เลยนะเห็นคนชอบแย่งกันเม้นแรกนะก็ไม่รู้ทำไมแต่ก็ขอบคุณที่มาเม้นเป็นคนแรกๆนะนะวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊าย